เซ็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะกับเผ็ดมันอันคัตคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่ดูอยู่ในแฟนเพจหรือ YouTube นะคะถ้าดูใน YouTube กดกระดิ่งก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเราลงคลิปย้อนหลังหรือลงคลิปแล้วเนี่ยมาเม้นหน่อยมาเม้นหน่อยเพราะดิฉันตามอ่านทุกอันจริงๆตามอ่านย้อนหลังเวลาทัวร์ลงเวลาทัวร์ลงก็ตามอ่านใช่มั้ยอ่านทัวร์ลงก็ลงไปไม่เป็นไรลงๆสนุกสนานถือว่าทัวร์มาแวะเที่ยวแต่ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่ในแฟนเพจกดแชร์เลยทุกกลุ่มค่ะนะฮะแชร์ให้เราหน่อยจะมี20กลุ่ม50กลุ่มถ้าแชร์เสร็จปุ๊บเม้นมาเดี๋ยวฉันเปิดอ่านเลยเดี๋ยวขอแชร์ด้วยไปมีกี่กลุ่มแชร์ไปกลุ่มพระคงพระเครื่องก็แชร์ไปแชร์ไปถี่จะได้โดนสแปมรีพอร์ตเอาคนกดรีพอร์ตเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกก่อนว่าข่าวที่เราจะมาเล่าเนี่ยเป็นข่าวแอบช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาว่ากันว่าเวลาเข้าวงการบันเทิงตอนแรกเนี่ยนะน่ารักเวลาเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นทุกคนเลยนะพี่สวัสดีค่ะช่างกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแต่พอเริ่มดังปุ๊บเริ่มแบบมีชื่อเสียงปุ๊บไม่ไหวเลยไม่สวัสดีใครทั้งสิ้นเขาอาจจะไม่ทันแบบอาจจะเหนื่อยอยู่แล้วก็แบบรีบทำงานหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบชินแล้วก็เลยไม่ได้ไหวสนิทกันแล้วไงพี่ๆอ่ะเขาบอกดาราคนนี้นะฮะตอนนี้ดังมากดังถึงขั้นที่ว่าจ่อคิวแล้วนะจอดคิวนางเอกเบอร์ต้นๆระดับประเทศแล้วนะจะแบบยืนเข้าไปยืนคู่แล้วนะเขาบอกว่าเป็นคนสวยมากหน้าเป๊ะด้วยสวยจริงๆคนนี้สวยจริงๆถ้ารู้โถจะไม่สวยได้ไงก็ระดับนั้นละนะครับเขาบอกว่ามาดามกุ้งกิ้งนะครับเขาออกมาแฉอันนี้เอามาจากมาดามกุ้งกิ้งนะครับมาดามกุ้งกิ้งที่ชื่อเหมือนมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยเขาออกมาแฉนะครับว่าดาราคนนี้หน้าสวยผิวดีหุ่นปังเรียกว่าเป็นสาวในสเปคของหนุ่มทั้งในและนอกวงการต้องเป็นสเปคแหละเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีข่าวกับแล้วต่อกุ้งกิ้งต่ออ่ะฝีมือการแสดงเนี่ยถามว่าดีไหมเอาตรงๆก็พอสมควรไม่ได้เก่งกาจมากมายแต่โชคดีเป็นคนมีพรสวรรค์เลยทำให้คนเห็นอยากปั้นอยากดึงมาร่วมงานด้วยใช่แล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยแต่อยู่ที่นิสัยหยิ่งยโสกับคนที่ต่ำกว่าของชีก่อนหน้านี้เข้ามาใหม่ๆก็ไม่ได้มือไม้แข็งอะไรมากไม่แต่ถ้าประเด็นนี้ถ้าเกิดแฉไปแฉมาลองทัวลงนะทำไมอ่ะจำวันก่อนได้ไหมที่มีดารารุ่นใหญ่อ่ะทำไมอ่ะเขาออกมาแฉว่าเด็กนักแสดงสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ไหว้กันเลยหรอแล้วทัวลงนักแสดงอ่ะอ๋อเธอจำได้ไหมจำได้ชาวเน็ตเขาก็เลยไปหาอยู่ว่าแม่ตุ๊กทำไมเหรอคะทำไมเจอหน้าแม่ตุ๊กต้องไหว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคะอย่างนี้มาแล้วนะเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเสียงแตกนะว่าแต่นี้มาดามกุ้งกิ้งเขาพูดไงเราก็ไม่ได้ติดใจอันนี้เราอ่านตามมาดามกุ้งกิ้งนะเขาบอกว่าคนนี้ปัจจุบันไม่ไหว้เลยเขาบอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาหวัดดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอดังแล้วก็ไม่ไหว้ใครเลยแล้วก็บอกว่าเหลิงแล้วคนรอบข้างก็อวยเยอะใจเขาก็เลยแตกนะครับทนไม่ได้เพราะรู้ดีว่าถ้าอยากจะเป็นตัวแม่และคนสำคัญคนหนึ่งของวงการต้องวางตัวนิ่งๆและคิดลุกน้องพญาไว้ค่ะอ้าวก็อาจจะจริงนะเพราะว่าแบบอาจจะแบบอยากทำตัวให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแม่ขึ้นมาไงก็ต้องนิ่งๆไม่เหมือนก่อนยกตัวอย่างเนาะเรายกตัวอย่างพี่ชมเราเคยเจอพี่ชมในกองถ่ายสมัยก่อนเราไปรอแตงโมถ่ายละครพี่ชมนี่คือตอนนั้นก็ดังแล้วนะเขาเล่นไลน์เล่นอะไรเขาก็เริ่มดังแล้วนะเขาก็ไหว้หมดเลยนะไหว้ทุกคนก็ไม่มีเชิดนะ อย่างพี่อ้ําพัชราภานี่ไม่ต้องพูดถึงเจอใครไหว้หมดเธอเขาเป็นนางเอกเบอร์ต้นเฟรนลี่มากเนาะคือการไหว้เนี่ยเราให้มองอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันก่อนเนี่ยทัวร์ไปลงนักแสดงรุ่นใหญ่ว่าทำไมต้องไหว้หรอคะถ้าไม่ไหว้แล้วผิดใช่ไหมไม่ผิดมันไม่ผิดเลยแต่ว่าตามความแบบผู้ใหญ่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีไหว้บ้างไม่น่าเกลียดแต่ถ้าไม่ไหว้ก็ไม่ได้ติดนะไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รับผิดชอบงานได้โอเคใช่เรื่องไหว้เนี่ยผมว่าแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนมองเพราะว่าส่วนตัวเองนะบางคนเคยอันนี้เราก็เคยเป็นนะพี่หวัดดีค่ะ2รอบพี่หวัดดีค่ะ3รอบพี่หวัดดีค่ะ4รอบผมไม่ไหว้แล้วเลิกไหว้จบจะไม่พยายามเลยขนาดนั้นเนี่ยงั้นเราก็ไปว่าคนนี้ไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างเหมือนที่เราเจอก็ได้แต่มันมีอีกต่อครับผมคือมีเรื่องอื่นอีกหรอมีเรื่องอื่นเขาบอกว่ามาถึงกองต้องเตรียมห้องพิเศษให้เขากองละครนะห้องพิเศษด้วยเหรอห้องพิเศษ
ไม่ใช้ห้องร่วมกับใครอ๋ออีห้องร่วมเนี่ยไม่ใช่ห้องร่วมที่เจอตั้งแต่ดารายุคเก่าแล้วมันมีแต่ว่าคือปกติไม่แต่งหน้าร่วมกับใครนะสมัยก่อนยังไม่มีโควิดเลยเธออ่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่ากลัวโควิดปรากฏว่าขอแบบสัก2คนในห้องได้ไหมเพราะบางทีห้องมันอาจจะไม่พอไงก็ไม่ได้นะครับผมคือดารานักแสดงอ่ะเวลามาแต่งหน้าในกองละครเป็นอย่างนี้เล่าก่อนถ้าเป็นกองละครเนาะเขาจะแต่งรวมกันรวมกันหมดเลยแล้วเขาจะแยกโซนให้นะช่างพระเอกนางเอกช่างเอ็กตร้าคือเพื่อที่ว่าฝีมือช่างเนี่ยก็จะต่างกันแต่คราวนี้ถ้านางเอกคนไหนอยากได้ความเป็น private ขอห้องแยกส่วนตัวเนี้ยถ้าคิวละครมีคิวในบ้านในบ้านตามบ้านตามช่องอะได้ถ้ามันแต่ถ้าตามป่าทำไมก่อนมันก็ต้องเอาตามแล้วแต่เขาเรียกว่ากาลเทศะแล้วแต่สถานที่ถ้าถ่ายตามป่าอย่างล่าสุดดิฉันไปเล่นนะปอบผีเจ้าช่อง8เนี่ยคุณจะแยกห้องตรงไหนกลางไม่รู้จะแยกยังไงเหมือนก็ถามพี่น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งไม่แยกห้องส่วนตัวนะห้องไปอยู่ต้นสักคนนึงไปอยู่ต้นกระท่อมคนนึงจริงๆคือเราไม่ได้ว่านะฉันชอบมากถ้านักแสดงรุ่นเก่าๆอ่ะพี่น้ำผึ้งอ่ะไปนั่งกินในเนี่ยกินตับอ่ะฉันก็ถามพี่น้ำผึ้งไม่เมื่อยเหรอครึ่งชั่วโมงแล้วนะนั่งยองๆอ่ะพี่เป็นนักแสดงให้ทำอะไรพี่ทำได้หมด อันนี้น้องคนนี้อาจจะต้องมาเรียนรู้งานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ๆเพราะว่าไม่ได้ว่าหรอกเขาก็ดังเร็วด้วยไงคือคนนี้ก็ถือว่าดังมากนะรู้ยังชื่ออะไรเหมือนจะรู้แล้วอ่านพูดออกมาพูดออกมาพูดไม่แรงวะพูดไม่กลัวทัวลงแรงมากชื่อนะฮะชื่อของเขานะฮะโอ้โหใบรู้เลยอ่ะอย่าหาแล้วก็เขาบอกว่ามีเรื่องถือของด้วยนะยังไงบ้างมือไม่เคยจะต้องยกอะไรที่มีคู่เล่าให้จบอ่ะเขาบอกว่ามือเนี่ยไม่ต้องถืออะไรเลยจะยกก็แค่กระเป๋าแบรนด์เนมกับโทรศัพท์มือถือเท่านั้นก็พอเข้ามาในกองปุ๊บจะมีคนถือของถืออะไรให้มาหมดพัดลมก็ต้องเจาะพัดลมถือจ่ออย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนถือน้ำตามหลังให้อีกฝั่งนึงนี่คุณนาครับน้ำฝั่งนี้ไม่แต่มันพัดลมร้อนเหรอสวัสดิการกองถ่ายเป็นอย่างนี้จริงๆเขาจะดูแลเราจริงๆแต่ว่าบางทีอ่ะก็มีนะบางคนเราอาจจะไม่ต้องร้องขอแต่ว่าบางทีอ่ะพี่ๆเขาก็จะมาช่วยเขาดูแลเราอะไรเงี้ยบางทีเราเหนื่อยเราร้อนเราถ่ายละครทั้งวันเขาจะแบบกินน้ำไม่น้องคือถ้ากองถ่ายดูกองถ่ายเขาจะมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอ็กซ์ตร้ามากๆดิฉันเคยเจอนางเอกคนนึงด้วยช่องเดียวกับคนนี้เลยทำไมอ่ะเขามีกิจกรรมอะไรครับพอใช้ห้องน้ำเสร็จเอากุญแจส่วนตัวเอาไปล็อกห้ามใครเข้าต่อเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดคนอื่นเข้าต่อเราไม่สะอาดเขาเข้าไม่ได้ yeah. อ๋อเหรอแล้วคนอื่นจะขี้ตรงไหนครับตอนนี้ก็ไปยิ่งไปไกลๆได้ okay. แต่ถ้าในบ้านที่เป็นคิวถ่ายที่เป็นห้องน้ำจะมีหลายห้องนะใช่คือเวลาไปกองถ่ายเขาจะมีส้วมแบบส้วมเคลื่อนที่ไงครับก็ไปเข้าส้วมเคลื่อนที่ไปถ้าส้วมที่อยู่ในบ้านที่เป็นแบบ privateนางเอกคนนี้จะใช้คนเดียวใช้เสร็จกุญแจล็อกดังมากคนนี้นะฮะแต่ว่าคนในข่าวเนี้ยพี่นาว่าใช่คนที่ผมคิดไหมคนนี้เอาง่ายๆเลยนะอนาบายให้ง่ายๆเลยง่ายที่สุดนะฮะชุดดิฉันสีอะไรสีส้มสีแดงคิดถึงสีแดงแล้วคิดถึงอะไรแค่นั้นจบโอเคปะอะไรวะสีแดงคิดถึงอะไรสีแดงคิดถึงรถหมูหรอกระเจี๊ยบอ่ะไปคิดเอาเองว่าคิดถึงสีแดงนี้แล้วเราคิดถึงอะไรที่เป็นสีแดงไม่รู้ออกมาพูดชื่อออกมาไม่รู้ไม่เอาเดี๋ยวทัวลงเหรอเดี๋ยวทัวลงไม่รู้เกี่ยวกับสีแดงเหรอสีแดงอะไรอันเนี้ยสิ่งของชิ้นเนี้ยอ๋อชื่อเขาเป็นสิ่งของจบผ่านไปพอแล้วนะเอามากกว่านี้ไหมผมจะไปรู้ว่าอะไรวะสีแดงชื่อเป็นสิ่งของพอแล้วล่ะอ่ะคุณผู้ชมลองเม้นกันมานะครับไม่ใช่ทัพทีมไม่ใช่ทัพทีมไม่ใช่ทัพทีมทัพทีมไม่ใช่ทัพทีมน่ารักมากทัพทีมนั้นเขาอยู่แบบโอ้โหทีมงานดาวใหญ่แล้วนะทีมงานดาวใหญ่แล้วทีมงานนั่งดาวแล้วพี่ทัพทีมนี่นั่งกินข้าวกับพื้นกับอะไรแกก็นั่งชื่อไม่ได้เป็นสัตว์ละกันชื่อไม่ใช่สัตว์ชื่อไม่ใช่สัตว์ชื่อไม่ใช่ผลไม้จบแรงวะอันนี้รู้แล้วนะรู้แล้วแหละจบไม่ต้องถามแล้วเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปไปต่อเลยอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของนางเอกสาวโบเมลดานะครับตั้งแต่เปิดตัวคบกับอเล็กคนก็จับตามองกันหนักมากล่าสุดอยู่ดีๆมีคนมาโพสแซะโบนะครับว่าไม่ชอบคู่นี้นางเอกคนนี้เห็นคบกับใครก็ออกตัวแรงทุกทีสุดท้ายก็โดนเททุกครั้งนี่ยาวมากต่อหน้าสื่อนิสัยก็น่ารักดีแต่พอรับหลังสื่อไม่รู้ว่านิสัยแท้จริงเป็นยังไงที่ไม่ชอบอีกอย่างทำไมเวลาลืมตัวแล้วชอบอุทาน
คำหยาบคายจังเลยอ๋อแล้วก็มีต่อนะครับหวังว่าคงไม่ได้แอบคุยซ้อนกับหนุ่มหน้าตีตั้งแต่ยังไม่เลิกกับแฟนเก่าเหมือนที่หลายๆคนพูดหรอกนะเพราะนิสัยคนละข่าวแล้วนะอันนี้คนละข่าวแล้วนะเพราะนิสัยที่ชอบบริหารเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งของตัวเองสำหรับนางเอกคนนี้มันเป็นมานานแล้วถ้าคนที่ติดตามนางมานานจะรู้แล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยนะก็ขอให้รักครั้งนี้ไปให้รอดแล้วกัน เพราะถ้าโดนเทอีกครั้งคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รอสมน้ำหน้าอยู่ นางบอกนางเป็นผู้หญิงร้อยๆก็เลยไม่รู้ว่าแม่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงร้อยๆเหมือนลูกชายด้วยหรือเปล่าเอามาจากไอจีของใครเนี่ยมันมีคนมาเม้นไงหรอมาแซะโบไงเธอเม้นขนาดนี้ฟ้องเธอฟ้องได้เลยนี่แต่ว่าพอมาแซะอย่างนี้นะครับคุณแม่ของโบเมลดาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะนี่มอมโบเขาก็เลยมอมคือแม่โบเมลดาเขาเลยคุณแม่ออกมาตอบกลับเองเลยค่ะล่าสุดแคปข้อความนี้มาลงเลยนะครับแล้วก็คุณแม่บอกว่าต้องขอบคุณมากๆนะที่ติดตามชีวิตลูกสาวแม่พอดีแม่มีลูกสาวคนเดียวหัวใจลูกแม่ก็มีดวงเดียวสมองก็มีสมองเดียวจะให้น้องคิดซับซ้อนทำไมมันเหนื่อยความรักไม่ต้องห่วงนะคะมีอะไรน้องปรึกษาพี่ทุกคนน้องมีความรักคนที่รักน้องติดตามน้องก็จะมีความรักตามน้องไปด้วยทุกคนและทุกคนรับรู้หมดคุณอย่าใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเพราะคนเม้นท์อ่ะใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นใช้ชื่อญี่ปุ่นให้แบบสะกดยากหายากไงคุณแม่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นพวกเขาไม่มีนิสัยแบบนี้พวกเขาเป็นคนน่ารักคุณเจอลูกสาวแม่ครั้งเดียวและน้องไม่รักคนที่คุณรักคุณจะมาตามด่าลูกสาวแม่ทุกช่องทางแบบนี้มันถูกแล้วหรือแต่แม่ไม่โกรธนะแม่ด่าแบบผู้ดีมากแม่ไม่โกรธนะขอบคุณเสียอีกที่คุณยังให้ความสำคัญยังมาติดตามชีวิตคนที่คุณไม่ชอบอันนี้เลิศคือไม่ชอบเขาแต่ก็ยังมาติดตามมานั่งส่องมานั่งด่าเขาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณแม่ด่าเลิศแล้วก็มีทิ้งท้ายนะครับถ้าเป็นแม่นะเก็บแรงวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานดีกว่าเพราะช่วงเช้าๆดูรีบกันขึ้นรถไฟฟ้ากันหน้าดูนอนเยอะๆจะได้มีแรงทำงานเก็บเงินได้เยอะแล้วกลับมาเมืองไทยและได้มาติดตามดาราที่คุณชอบแม่ไม่โกรธแล้วนะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำให้แม่ได้ฝึกสมองคุณแม่ตอบแบบว่าคือคุณแม่ตอบแบบกลับบ้านไม่ถูกเลยคุณแม่ด่าเลิศเวอร์แม่ไม่ได้ด่าด้วยนะเขาเรียกว่าใช้ข้อความในการสั่งสอนFC ที่ไม่เข้าใจชีวิตนะฮะเป็นการชี้แจงแหละแล้วก็จริงๆบางทีมันต้องมีขอบเขตเนาะระหว่าง FC กับตัวนักแสดงคือเขาเรียกว่าบุคคลกับบุคคลควรให้เกียรติกันไม่ควรมองข้ามว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราจะพูดอะไรกับเขาก็ได้มันไม่ใช่บุคคลสาธารณะคือบุคคลที่ทำงานแล้วก็มีสื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนแบบว่าคนทั่วสาธารณะเนี่ยรู้จักกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะด่าเขาแบบเป็นคนแบบเหมือนทางขยะสาธารณะอันนั้นไม่ได้นะมันคนละเรื่องนะคะนะครับแล้วก็ตอนหลังดารามาฟ้องเยอะนะเยอะเดี๋ยวนี้ก็แล้วเดี๋ยวนี้จับได้ด้วยฟ้องกันเงียบๆก็มีแล้วหมายศาลไปถึงบ้านแบบเงียบๆก็มีใช่เพราะเราเองก็เคยเจอเหมือนกันเราเคยอ่านดาราข่าวดาราคนนึงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องสายมีชาวบ้านอ่ะก็มีโนติสเหมือนกันตอนนั้นกลัวเหมือนกันแต่ว่าจริงบางอย่างก็พูดได้แต่พูดบางทีก็โดนจับผมชอบอย่างที่คุณแม่พูดอย่างนึงคือถ้าเราแบบเหมือนไม่ชอบใครเราจะมามัวนั่งติดตามเขาทำไมอ่ะก็ใช่ข้ามข่าวเข้าไปหรือไม่ต้องดูแค่นั้นเองจะได้ไม่มาทุกข์ใจมานั่งเครียดต้องมาคอมเมนต์พ่อพานะยาตอนรายการบันเทิงเดี๋ยวเป็นพ่อพาละหนึ่งแต่ว่าแบบแค่รู้สึกว่าก็จริงอย่างที่แม่ว่าจะถูกปอว่าก็ถูกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถืออ่าถืออะไรนะสวดรับศีลก่อนเข้ารายการรอเล่นคุณผู้ชมค่ะสงสารดาราไงสงสารโบคือแบบคนก็ยังตามเยอะนะว่าอะไรครับจะกลับไปรีเทิร์นหรือเปล่าเนี่ยพูดสิพูดตัวหน้าจอเร็วใครผมเหรออ๋อรีเทิร์นกับใครก่อนคนไหนไม่พูดอีกแล้วแรงอะไปคุณผู้ชมค่ะพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วปิดรายการให้ปิดรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พอพูดครับสาวสวยคนนั้นใจสั่นเลยนะดูสิสั่นไหมโอเคไม่สั่นพรุ่งนี้เจอกันเพจบันเทิง11โมงนะครับผมแล้วก็มาแซ่บกันต่อที่เพจบันเทิงคัทวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนข่าวแพทย์ยังทำไมอ่ะแพทย์สดแล้วอ่ะรู้แล้วเขาบอกมาประกาศขนาดนั้นโอเคอ่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
เออ